โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่5ของสัปดาห์นี้แล้วค่ะเด็กๆยังเรียนรู้หน่วยวันสำคัญของไทยค่ะวันนี้แม่ติ๊กจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องวันปิยมหาราชค่ะวันปิยมหาราชตรงกับวันอะไรและมีความสำคัญอย่างไรเด็กๆจะได้คำตอบจากคำคล้องจองพระปิยมหาราชค่ะพร้อมแล้วตามแม่ติ๊กมาเลยค่ะองค์พระปิยมหาราชชาวไทยทั้งชาติได้พระเมตตาพระทรงเลิกทาสทั่วล่าไฟฟ้าน้ำประปาและการรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์การศึกษาสาธารณสุขพระทรงบุกเบิกให้ประชาชาวไทยด้วยสายพระเนตรยาวไกลทำให้ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองค่ะคำของจองนี้ได้กล่าวถึงใครลูกได้กล่าวถึงเด็กๆใครพอทราบไหมคะเด็กๆพอทราบไหมภาพในภาพนี้ใครลูกหลายคนได้นะคะพระนามของท่านคือพระบาทสมเด็จพระจุลกรมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานั่นเองค่ะวันปิยมหาราชนะลูกนะตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีลูกเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่5ของเรานะลูกนะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายยกตัวอย่างเช่นนะลูกนะมีอะไรบ้างลูกก็คือการเลิกทาสด้านไฟฟ้าด้านน้ำประปาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลลูกนะด้านการไปรษณีย์ก็มีลูกนะโทรศัพท์ด้วยนะคะพระองค์ท่านนะลูกนะทรงมีพระเมตตาต่อคนไทยเราอย่างล้นพ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเมื่อถึงวันที่23ตุลาคมของทุกปีเด็กๆไปที่ไหนได้ลูกเขาเรียกว่าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ของเราก็คือพระบรมรูปทรงม้าลูกตรงนี้นะหลายคนอาจจะเคยไปนะลูกนะและดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันปิยะก็คือดอกกุหลาบลูกเมื่อถึงวันที่23ตุลาคมของทุกปีนะลูกนะปวงชนชาวไทยของเราทั้งรัชกาลฝ่ายเอกชนก็จะนำอะไรลูกพวงมาลาค่ะไปวางที่พระบรมรูปทรงม้านะคะเพื่อเป็นการถวายบังคมลูกน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะลูกนะเพราะฉะนั้นเด็กๆมีโอกาสก็ไปกัน23ตุลาคมนะลูกนะตลอดสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้ทราบถึงวันสำคัญของไทยเรานะลูกนะมีวันอะไรบ้างลูกก็มีวันอะไรคะวันไหว้ครูใช่ไหมลูกวันแม่วันพ่อวันปิยมหาราชแล้วก็วันสำคัญทางศาสนาของเราเด็กๆนะก็ต้องเรียนรู้ลูกและตระหนักลูกตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลต่างๆที่เมติกได้สอนไปทั้งสัปดาห์นี้ลูกและก็นำปฏิบัติให้เหมาะสมด้วยนะคนเก่งนะทำได้ค่ะนะลูกนะต่อไปเป็นเรื่องของใบงานสำหรับสัปดาห์นี้ให้เด็กๆนะลูกนะดูตามเมติกพาเลยค่ะให้เด็กๆเขียนคำตามรอยปะและระบายสีภาพวันพ่อแห่งชาตินะลูกนะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะลูกนะระบายสีภาพให้สวยงามเป็นภาพเด็กหรือลูกนะคะกำลังนำดอกพุทธรักษากราบคุณพ่อบอกรักพ่อกอดคุณพ่อของเราทุกวันนะลูกนะอีกหนึ่งใบค่ะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในภาพนี้คือเด็กกำลังนั่งสมาธิเพื่อรักษาศีล5ของเราค่ะระบายสีผ้าไม่สวยงามเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะลูกนะเสร็จแล้วก็นำใส่กระเป๋าเตรียมมาส่งแม่ติ๊กค่ะวันนี้แม่ติ๊กไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ